ก็สวัสดีเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับปากัดที่เราสั่งมาจาก Lazada นะครับนี่ก็คือ2กล่องก็ที่เราสั่งซื้อมานะครับก็เป็นปากัดมหาชัยและก็ปากัดอีสานนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าข้างในที่ก็สั่งที่ก็ส่งมานะครับมีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็มีน้ำหนักนิดหน่อยนะครับถือว่าไม่หนักมากนะครับก็แพ็กเกจนะครับก็ห่อมาอย่างดีนะครับพัสดุมีการบอกอะไรเรียบร้อยนะครับก็เพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี่เองนะครับก็สั่งประมาณ 2-3 วันนะครับก็ถึงเร็วใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องนี้กันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้เขาบอกว่าก็เป็นร้าน PP ปากัดนะครับก็ออกมาแล้วนะครับข้างในก็เป็นประมาณนี้ข้างในก็จะห่อด้วยกล่องโฟมนี่นะครับปลาที่ได้ออกมาเป็นนี่นะครับก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ยังไม่ตายนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปากัดอีสานหรือว่าเป็นมหาชัยนะครับปกตินะครับปลามันก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ามันยังต่อสีนะครับคือมันยังกลัวอยู่นะครับเดี๋ยวสักวัน2วันนะครับมันสีก็จะเข้มนะครับพอเข้าใจนะครับคนส่งไม่ได้เขาหลอกอะไรนะครับถ้าเรารู้นะครับว่าปลามันเป็นยังไงนะครับเราก็ไม่ซีเรียสนะครับขออย่าตายอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับกล่องที่1นะครับเดี๋ยวมาดูกล่องที่2กล่องที่2ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเดี๋ยวจะดูอีกทีนึงนะครับว่าตัวไหนเป็นมหาชัยตัวไหนเป็นอีสานนะครับก็ออกมาแล้วมี2ถุงนะครับถุงนี้มี2ถุงอันนี้1ตัวนะครับอันนี้1ตัวก็ยังอยู่นะครับยังรอดภัยอีกตัวนึงตัวนี้นะครับอีกตัวนึงเขาบอกว่าน่าจะเป็นคู่ผู้ตัวผู้ตัวเมียนะครับก็ตามที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นที่ตัวเดียวก็จะเป็นมหาชัยตัวนี้น่าจะเป็นมหาชัยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นมหาชัยส่วนที่เป็นคู่ก็น่าเป็นปากัดอีสานนะครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องใส่กันเลยนะครับจะใส่น้ำนะครับก็คนที่สั่งนะครับก็เป็นน้องตอริกนะครับน้องตอริกก็อยากได้ปากัดอีสานแล้วก็ปากัดมหาชัยนะครับซึ่งก็สั่งให้น้องเขานะครับก็2ตัวนี้ก็ราคา300กว่าบาทนะรวมค่าส่งค่าอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาใส่ขวดแล้วก็จะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับตอนนี้เราก็มีปากัดสายพันธุ์ภาคใต้นะครับแก้มเกี่ยวก็มีเยอะแล้วปลาหม้อก็เยอะแล้วเราก็อยากได้สายพันธุ์อื่นๆบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะตามล่าปากัดภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกให้ครบ5สายพันธุ์นะครับซึ่งปากัดที่เรารู้จักกันก็มี5สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่1ก็คือภาคใต้ภาคกลางนะครับหรือกับภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็มหาชัยแล้วก็ตะวันออกนะครับปากัดก็มี5สายพันธุ์นะครับเราจะสะสมให้ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้มาแกะกล่องที่เราสั่งมาจากร้านเมื่อกี้นะครับก็ผลปรากฏว่าก็รอดหมดนะครับปลาก็ตัวโตสวยดีนะครับแต่รอดูว่ามันจะสีกัดสีนะครับหรือว่าออกสีเข้มขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราก็ได้ขวดแล้วนะครับก็จะเป็นขวดที่ใส่เฮบูบอยนะครับเก่า2ขวดแล้วก็ขวดโหลเล็กอย่างนี้นะครับ
เดี๋ยวก็จะเอามาใส่ปลากันนะครับก็ล้างนะครับใส่ทรายเอาไว้แล้วก็ทำอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ขวดมันใสนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จเอาปลามาใส่นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาตรงนี้นะครับใส่ในขวดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเทใส่นี้นะครับให้ดูกันก่อนว่าตัวมันเป็นยังไงก็เทปลาออกมาแล้วนี่นะครับลักษณะของปลาอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์อะไรตัวผู้หรือตัวเมียเดี๋ยวใส่ขวดดูนะครับโดดเอ้าลงไปในน้ำเลยเดี๋ยวมาดูตัวที่สองโอ้รุนแรงนั้นรุนแรงตัวนี้แรงดีนะครับยังแรงดียังแข็งแรงอยู่ยังคึกอยู่เทลงไปเลยตัวนี้นี่ตัวที่สองนะครับตัวที่สองไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียแต่คิดว่าน่าจะเป็นเมียตัวนี้นะครับดูทรงแล้วเราใส่ในขวดเอาลงไปเลยเอามาดูตัวที่สามตัวนี้ก็เทออกมาเลยนี่ก็ออกมาแล้วนะครับมันตัวที่สามเดี๋ยวลองใส่ขวดดูนะครับตัวนี้ลงไปเลยลงไปเลยก็ครบแล้วนะครับ3ตัวเดี๋ยวเราไปเก็บในบ้านนะครับก็ตอนนี้นะครับปลา3ตัวเราก็ใส่ในขวดเรียบร้อยแล้วนะครับรอมันหายตื่นเต้นก่อนนะครับจะดูว่าความสวยของปลากัดที่เราสั่งมานะครับสวยขนาดไหนเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับให้มันได้พักผ่อนสักครู่หนึ่งนะครับนะครับปลากัดที่สั่งมานะครับนะครับก็น้องตอริกก็กลับมาแล้วนะครับก็มาดูปลาอยู่ที่เรารีวิวให้เพื่อนได้ดูนะครับนี่นะครับก็เริ่มที่จะว่ายน้ำแข็งแรงแล้วนะครับนี่นะครับแต่ยังไม่ออกสีดีนะครับรอให้น้องแข็งแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ